สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เข้าหมวดปกตินะคะแอนทำงานเหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าแอนขายของยังไงนะคะวันนี้แอนไม่ได้ทำกับข้าวนะคะเพื่อนๆค่ะให้น้องสาวทำเหมือนเดิมค่ะเป็นยังไงบ้างคะคิดถึงคลิปทำกับข้าวของแอนบ้างไหมแอนก็คือหอดมูเจ้าทุกๆคนเด้อค่ะหลังจากนอนกับว่าได้ถึงกับขนาดว่าป่วยนะคะเพียงแก่ว่าแค่ว่ามีอาการทางข้อเบาบ่ค่อยได้นิดนึงค่ะอยากสิมาทำงานสิตายค่ะขาดแต่กะไม่มานะคะหยุดนี่ยังก็หยุดแล้วก็ตรวจแล้วก็นู่นนี่นั่นให้มันแน่ใจว่าผลการตรวจของเราออกมาเป็นยังไงนะคะแล้วก็ผลการตรวจของเราในระยะ 4-5 วันที่แอนทำการตรวจผ่านออกมาได้ดีเป็นผลลบทุกอย่างนะคะเพื่อนๆวันนี้ก็เลยเข้ามาซอยน้องทำงานเป็นมือแรกค่ะก็สิค่อยเฮ็ดนู่นเฮ็ดนี่ไปเรื่อยๆนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมาดูกันค่ะว่าการขายของของเรายังจะเหมือนเดิมอยู่หรือเปล่านะคะคือวันนี้คลิปของเราอาจจะไม่มีการทำกับข้าวนะคะเพื่อนๆทำกับเขานี่สงสัยจะเป็นพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาดูบรรยากาศการขายของของเราไปก่อนนะคะเพื่อนๆคะเดี๋ยวลุยกันค่ะมาดูกันนะคะว่าวันนี้สองหนุ่มน้อยของเราจะกินอะไรนะคะเพื่อนๆสองหนุ่มน้อยของเรานี่เป็นนักเรียนนะคะเพื่อนๆคะแต่เวลาพักเที่ยงคือเวลาเบรกเรียนเขากับสิบแวะมากินอาหารเกือบสิทุกมื้อได้ค่ะเมื่อก่อนนี่พี่สาวของสองหนุ่มน้อยนี่ทำงานที่ร้านเรานะคะเลยเป็นต้นเหตุให้เด็กๆรู้จักอาหารไทยค่ะแล้วเด็กสองคนนี้เขาจะชอบกินผัดเส้นแล้วก็ของทอดมากมายเลยนะคะอย่างอื่นเขาก็กินเหมือนกันค่ะกินค่อนข้างที่จะมีรสชาติเผ็ดด้วยนะคะดูลีลาการตักพริกแกงค่ะเดี๋ยวเรามาตักอาหารต่อให้แขกเลยนะคะเพื่อนๆค่ะลูกค้าคนนี้เขาให้แอนตักให้นะคะนุ่ยหนุ่มน้อยมาเติมอาหารนะคะเพื่อนๆมาดูว่าหนุ่มน้อยเขาจะตักอะไรนะคะเพื่อนๆตักเส้นขาวแล้วมาเอาอะไรอีกนะคะต่อด้วยของทอดค่ะไก่ทอดนะคะเด็กเขาชอบไก่ทอดมากมายเลยค่ะแอนภาคเหมือนกับเชียร์บอลเลยค่ะเพื่อนๆค่ะแอนตัวจริงเสียงจริงค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวมาดูต่อไปนะคะแอนก็จะตักอาหารให้แขกเหมือนเดิมนะคะลูกค้าปกติเขาก็จะตักเองนะคะแต่ส่วนใหญ่บางคนเขาก็จะไม่อยากตักเองค่ะเพื่อนๆเพราะเขาไม่อยากจะจับทัพพีแบบว่าเขาก็เหมือนที่แอนว่าไว้เราไม่รู้ว่าใครมายังไงนู่นนี่นั่นขนาดบางครั้งนี่แอนยังต้องสวมถุงมือแล้วก็มาจับมาตักอาหารให้เขาเราก็ต้องเซฟตัวของเราเองด้วยนะคะเพื่อนๆเราไม่รู้ว่าคนที่มาตักน่ะเขาติดโรคประจำการหรือเปล่าอะไรนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนๆเห็นไหมแอนใส่ถุงมือเหมือนคนบ้าเลยค่ะใส่ข้างเดียวนะคะเพื่อนๆไม่ใช่อะไรนะคะอีกข้างนึงน่ะข้างซ้ายน่ะแอนไม่ได้จับทัพพีค่ะแอนจะจับทัพพีอยู่ที่ข้างขวานะคะเพื่อนๆแต่ถ้าแอนไม่ได้ตักอาหารให้ลูกค้าแอนก็จะไม่ใส่นะคะที่ใส่เนี่ยก็เพราะว่าเราจับทัพพีเดียวกันกับเขาน่ะอีกไม่นานแอนคิดว่าแอนก็คงจะปิดแล้วก็ไม่ให้ลูกค้าตักเองเลยค่ะแต่เราก็ต้องดูก่อนนู่นนี่นั่นนะคะฝรั่งบางคนเขาก็ไม่ชอบให้เราปิดเขาชอบที่จะตักเองค่ะแต่ถ้ามาลูกค้ามาให้แอนตักให้หรืออะไรนู่นนี่นั่นน่ะแอนก็ตักเหมือนเดิมนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะว่าเราก็สบายใจด้วยแอนน่ะชอบที่จะตักให้ลูกค้าด้วยนะคะอีกอย่างหนึ่งแอนรู้ว่าแอนต้องตักยังไงใส่ยังไงมันได้เยอะแล้วก็เขาประทับใจกว่าอยู่แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนบางครั้งลูกค้าเขาตักไม่เป็นอย่างนี้เขาตักแบบไม่เหมือนเรานะคะเพื่อนเพื่อนคะเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นยังไงค่ะลูกค้าสามารถเติมได้ตามสบายเลยนะคะอิ่มมากอิ่มน้อยเอาที่สบายใจเลยค่ะใครกินน้อยเขาก็เอาน้อยใครกินเยอะเขาก็เติมเยอะประมาณนี้ค่ะเพื่อนๆค่ะเราไม่ว่านะคะบุฟเฟ่ของเราขายในราคา89สามารถเติมได้ตามสบายเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ
วันนี้คลิปนี้ฟังเสียงแอนสาวอุดรภาคไปก่อนนะคะเพื่อนๆค่ะติ้งต้องไปหน่อยค่ะเริ่มงานวันแรกนะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าจะไม่ติ้งต้องไปหน่อยล่ะค่ะติ้งต้องจริงๆเลยค่ะเพื่อนๆรู้ไหมคะลืมเปิดไมค์ค่ะเพื่อนๆเลยต้องมานั่งภาคให้เพื่อนๆฟังนะคะเหมือนนั่งภาคเหมือนกับกำลังลุ้นบอลอะไรสักอย่างเหมือนกับไม่ใช่ขายของอะไรนู่นนี่นั่นนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งว่าสาวดอนนะคะทนฟังทนดูไปก่อนค่ะสัญญาว่าคลิปหน้าจะไม่ติ้งต้องแบบนี้อีกค่ะเพื่อนๆค่ะเขาก็ต้องเซฟจากของคือกันนะคะเพราะว่าเฮาบ่รู้ว่าอีหยังกับเพื่อนๆคนไหนมายังไงอะไรนู่นนี่นั่นเพราะว่าแอนนี่ก็ตลกเนาะเป็นหยังคือไส้ข่างเดียวก็สิว่าประหยัดว่าติบ่แม่นนะคะเพราะว่าบางครั้งเขาก็จับนู่นนี่นั่นมันก็ว่าถนัดนั่นสิแม่มูเจ้าพี่เจ้าชิกลิงเหมือนเดิมนะคะตลาชินค่ะเอ็นจะไปเอากับเข่ามาเทศซอยน้องค่ะน้องสาวนี่ครับแทบเตรียมไม่ทันค่ะคุณเจ้าคะทัดเส้นของเฮาค่ะให้ดอกลูกค้าก็สิเติมได้แบบนั้นบ่อยๆเลยนะคะจนลูกค้าอิ่มค่ะแม่เจ้าค่ะสกอดูทำอะไรแต่ฮะฮะว่าสัตว์ฮะสู้ว่ะตอนนี้เราก็ได้เอาบุฟเฟ่ออกเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆคะ
ที่แอนว่าเอาบุฟเฟ่ออกแล้วก็สิเป็นประมาณนี้ค่ะสิเป็นสองตั้งแบบนี้นะคะเอาไว้ตั้งเวลาเราทำกับข้าวเสร็จเรารอให้ลูกค้ามารับค่ะอาหารเขาก็จะได้อุ่นอยู่ตลอดเวลานะคะช่องนี้จะลึกนิดนึงอันนี้เฮาจะตั้งเข่านะคะข้าวเวลาที่เราตักใส่กล่องแล้วเราก็จะเอามาตั้งไว้ตรงนี้เวลาแขกมารับของเราก็ดูตามออเดอร์แล้วก็หยิบข้าวใส่ให้ประมาณนี้ค่ะเราก็จะได้อาหารที่อุ่นอยู่ตลอดเวลานะคะสำหรับคลิปนี้เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆคะแอนฝากเพื่อนๆกดไลค์Subscribe กดติดตามให้แอนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้สาวอุดรต่อไปค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะอย่าลืมสั่นกระดิ่งน้ำเด้อค่ะคุณเพื่อนค่ะสิได้บ่พลาดคลิปใหม่ๆของแอนค่ะสวัสดีค่ะ